Everyday with God Podcast ใช้เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าประจำวันจันทร์ที่27มีนาคม2023ซีรีส์เข้าใจสิทธิอำนาจของเราในพระคริสต์วันที่1สิทธิอำนาจคืออะไรในพระธรรม1ยอห์นบทที่4ข้อที่4บอกกับเราว่าลูกทั้งหลายเอ๋ยท่านอยู่ฝ่ายพระเจ้าและชนะพวกเขาแล้วเพราะว่าพระองค์ผู้ทรงอยู่ในพวกท่านยิ่งใหญ่กว่าผู้ที่อยู่ในโลกการเข้าใจในสิทธิอำนาจที่เรามีเป็นพื้นฐานสำคัญของชีวิตผู้เชื่อลองจินตนาการดูว่าหากเรามีธนบัตร 1,000 บาทอยู่ในกระเป๋ากางเกงแต่ไม่รู้ตัวทำให้ไม่ได้ใช้และไม่ได้ก่อให้เกิดประโยชน์กับเราสิทธิอำนาจก็เหมือนกันหากไม่ได้ตระหนักว่ามีแล้วก็จะไม่ได้ใช้เช่นกันและชีวิตก็จะยังคงวกวนอยู่ในพันธนาการต่อไปเราจำเป็นต้องเข้าใจถึงความหมายที่แท้จริงของคำว่าสิทธิอำนาจความหมายหนึ่งของคำว่าสิทธิอำนาจก็คืออำนาจที่ได้รับมอบหมายกล่าวคือเป็นอำนาจที่ได้รับมาจากผู้มีอำนาจตัวอย่างเช่นตำรวจจราจรมีสิทธิอำนาจที่จะควบคุมการจราจรได้แต่พวกเขาเองก็มิได้มีพลังอำนาจที่จะควบคุมให้รถหยุดเองได้จริงๆแม้จะมีได้ใช้กำลังของตัวเองควบคุมการจราจรแต่ตำรวจจราจรก็ได้รับสิทธิอำนาจจากรัฐบาลจึงเห็นได้ชัดว่าคุณค่าของสิทธิอำนาจขึ้นอยู่กับอำนาจที่อยู่เบื้องหลังอีกทอดหนึ่งและนี่เป็นข่าวดีสำหรับเราเพราะพระเจ้าแห่งจักรวาลเป็นผู้อยู่เบื้องหลังสิทธิอำนาจของเราแล้วเราต้องทำให้พวกมารตระหนักรู้ถึงสิทธิอำนาจของเราในฐานะผู้เชื่อในพระคริสต์เมื่อเข้าใจความจริงนี้แล้วเราก็จะเผชิญหน้ากับศัตรูโดยไม่เกรงกลัวในพระธรรมยากอบบทที่4ข้อที่7ย้ำเตือนกับเราว่าเพราะฉะนั้นพวกท่านจงนอบน้อมต่อพระเจ้าจงต่อสู้กับมารแล้วมันจะหนีท่านไปสิ่งที่ต้องใคร่ครวญในวันนี้เรามีความเข้าใจและได้ใช้สิทธิอำนาจที่พระองค์ทรงให้ในฐานะผู้เชื่อหรือไม่หากยังไม่ได้ใช้เหตุใดจึงเป็นเช่นนั้นหากได้ใช้แล้วเราจะทำอย่างไรเพื่อให้มีประสบการณ์และเติบโตขึ้นในสิทธิอำนาจของพระคริสต์ให้เราอธิษฐานด้วยกันนะครับพระบิดาที่รักเราสรรเสริญพระเจ้าผู้ทรงฤทธิ์อำนาจเหนือทุกสรรพสิ่งเราขอบพระคุณพระองค์ที่ทรงประทานสิทธิอำนาจของพระองค์ให้แก่เราเราขอตระหนักในวันนี้ว่าฤทธิ์อำนาจนี้มาจากพระองค์และมารไม่มีสิทธิ์เหนือชีวิตของเราอีกต่อไปขอทรงประทานใจกล้าหาญเพื่อเราจะเผชิญหน้ากับทุกสิ่งได้ในพระนามของพระองค์เราอธิษฐานในพระนามพระเยซูเอเมน